สวัสดีครับพบกับสุรการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่อยู่2ไป2ซีสตาร์ลิเวอร์พูลหมดสัญญาในช่วงสัปดาห์นี้ซีสตาร์เตรียมหมดสัญญาลิเวอร์พูลของพวกเราครับเตรียมเจอกับสถานการณ์ที่ยังลำบากในช่วงต้นเดือนมกราคมปี2024เนื่องจากจะมีผู้เล่นคนสำคัญถึง4รายนะครับที่จะสามารถเจรจากับทีมนอกดินแดนสหราชอาณาจักรเพื่อเซ็นสัญญาล่วงหน้าเพราะพวกเขาจะหมดสัญญาฉบับปัจจุบันกับทัพหงส์แดงหลังจบฤดูกาลนี้นะครับโดยเพิ่งเสียโรเบโต้เฟอร์มิโนอเล็กซ์ออกเล็กเชมเบอร์แลนเจนส์มินเนอร์และนาบีเกต้าแบบฟรีเอเจนต์เมื่อช่วงสมุดที่ผ่านมาซึ่งนั่นหมายถือเป็นความเสียหายพอสมควรเพราะทีมไม่ได้ค่าตัวตอบแทนกลับมาจากผู้เล่นเหล่านี้เดี๋ยวสำหรับตอนนี้เจอเกมกับผู้จัดการทีมชอยูมันเตรียมที่จะเจอสถานการณ์ที่จะต้องตัดสินใจอีกครั้งเมื่อสตาร์สำคัญถึง4รายที่มีโอกาสที่จะไปเปิดการเจรจากับทีมต่างแดนนอกศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเพื่อเซ็นสัญญาล่วงหน้าฉะนั้นหมายความว่าหงส์แดงจะต้องเสียแข้งคนสำคัญไปแบบไม่ได้อะไรติดไม้ติดมืออีกครั้งจะมีใครกันบ้างเราไปชมกันเลยคนแรกนะครับก็คือติอาโกอัลคันตาราสตาร์จอมเก๋าชาวสเปนนะครับเป็นกองกลางมากประสบการณ์เพียงแค่คนเดียวของลิเวอร์พูลที่อยู่ในทีมแอนฟิลด์ในช่วงสมัยนี้โดยก่อนหน้านี้นะครับทั้งจอร์แดนเฮนเดอร์สันเจนสปินเนอร์ฟาบิโอนาบีเกต้าและอเล็กซ์ออกเล็กชัมเบอร์แลนเก็บเสื้อผ้าอำลาทีมแอนฟิลด์แบบตัวใครตัวมันไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามติอาโก้ก็ไม่ได้ลงเล่นกับลิเวอร์พูลเลยในฤดูกาล 2023-2024 เนื่องจากเขามีปัญหาอาการบาดเจ็บสะโพกและด้วยสถานการณ์ของเขามีความเป็นไปได้ที่จะย้ายทีมเมื่อหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าโดยมีรายงานจากสื่อหลายสำนักว่านักเตะอาจจะย้ายไปค้าแข่งกับยูเวนตุสอินเตอร์มิลานและบาร์เซโลนาเหตุผลที่ติอาโก้ต้องมองหาโอกาสใหม่ในช่วงบั้นปลายชีวิตนักเตะเพราะลิเวอร์พูลนั้นไปคว้าตัวอเล็กซิสแมคลิสเตอร์โดมินิกสปอสไลน์วัตุรุเอนโดและไรอันสกาเปนแบงซึ่งทั้งหมดก็ทำผลงานอย่างโดดเด่นและช่วยให้แดนกลางของทีมสดใหม่มากยิ่งขึ้นไม่มีใครปฏิเสธว่าติอาโก้เป็นนักเตะคุณภาพสูงหากร่างกายฟิตสมบูรณ์แต่จากอาการบาดเจ็บบ่อยทำให้แฟนบอลหงส์แดงไม่ค่อยได้เห็นผลงานที่ดีที่สุดของเขานับตั้งแต่ที่ย้ายจากสไตล์เบย์ยมริกมาเล่นกับลิเวอร์พูลในปี2020นะครับ 2. เจอลมาติปต้องยอมรับนะครับว่าเจอลมาติปเป็นเซ็นเตอร์แบ็กชั้นยอดของลิเวอร์พูลนับตั้งแต่ที่ย้ายจากชาเก04แบบฟรีเอเจนต์เมื่อปี2016โดยเขามีส่วนช่วยให้กับสโมสรลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเอฟเอคัพและคาราบาวครับยังไรก็ตามรายงานที่ออกมาอย่างต่อเนื่องว่าดาวเตะชาวแคมเบอร์รูนอาจตัดสินใจเก็บเสื้อผ้าย้ายออกจากสโมสรลิเวอร์พูลเมื่อหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้โดยเหตุผลก็เพราะเจอร์กิ้นคล็อปต้องการที่จะเสริมความสดใหม่ในแนวรับให้กับหงส์แดงในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าปัจจุบันนายใหญ่ชาวเยอรมันมีกู้หูเซ็นเตอร์แบ็กในดวงใจอยู่แล้วนั่นก็คือเบอร์กิฟฟันไดกับอิบราฮิมาโกโนเต้การเดินทางเขาก็ยังชอบใจผลงานของเจ้าเรลคอนซาประกันหลังดาวรุ่งจากศูนย์ฝึกเยาวชนซึ่งพัฒนาฟอร์มการเล่นอย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยฉะนั้นนะครับในช่วงเดือนมกราคมนี้สาวกเดอะคัพอาจจะต้องทำใจหรือดีใจกันแน่ก็ยังไม่รู้นะครับที่จะเห็นข่าวว่ามาติปเปิดการเจรจากับทีมในยุโรปเพื่อเซ็นสัญญาทีมล่วงหน้าและหาโอกาสการลงสนามอย่างต่อเนื่องกับสโมสรอื่นหลังหมดสัญญากับทีม 3. อาเดรียนอาจจะพูดได้ว่านี่คือเรื่องสุดเซอร์ไพรส์พอสมควรตอนที่ลิเวอร์พูลตกลงขยายสัญญาฉบับใหม่1ปีให้กับอาเรียนนายทวันมากประสบการณ์จากแดนกระทินตุได้ลงทำหน้าที่เพียงแค่1เกมในซีซั่นที่ผ่านมาในศึกคอมมูนิตี้ชิลด์นะครับโกจอมเก๋าในวัย36ปียังถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพเนื่องจากมีประสบการณ์มากมายทั้งในพรีเมียร์ลีกและในยุโรปซึ่งถือว่าเป็นออปชั่นเสริมที่ดีในฐานะมือ3ของอาริชงเบเกอร์กับเควินคิลเลอร์เฮอร์แม้ว่าอาเรียนจะไม่ลงเฝ้าเสาเลยในซีซั่นนี้ก็ตามนะครับเนื่องว่าเจอเกมความยังคงรู้สึกว่าอาเรียนมีความสำคัญกับทีมและคงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกหากเขาตัดสินใจยื่นสัญญาเพิ่มเติมอีก1ปีให้กับเจ้าตัวในช่วงซัมเมอร์หน้าด้วยเหตุผลสำคัญเพราะเคลเลอร์เฮอร์ทั้งมีอาการงองแงอยากย้ายทีมเพื่อโอกาสลงตัวจริงอย่างสม่ำเสมอนั่นเองดังนั้นการที่ลิเวอร์พูลจะเก็บอดีตนายด่านประการสุดท้ายของเวสต์แฮมยูไนเต็ดและเรียลมาดริดเอาไว้เป็นอย่างไรของอาริสันเบเกอร์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีขณะที่อาเรียนก็ยินดีไม่มีปัญหาที่จะสวมบทเป็นตัวสำรองอดทนเช่นกันและสุดท้ายนะครับ4คอนเนอร์บาสตรีหลังสร้างผลงานที่ดีมีคุณภาพในการเล่นแบบยืนตัวกับโบตันวันเดอร์เรอร์ทีมในระดับลีกวันอังกฤษเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาโดยได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นแห่งปีของสโมสรเลยทีเดียวและยังช่วยให้ทีมคว้าสิทธิ์เพลย์ออฟ
นั่นทำให้นักเตะมีโอกาสที่ดีมากๆที่จะได้มีบทบาทอยู่ในทีมชุดใหญ่ของหงแดงในซีซั่นนี้กระนั้นแบ็คขวาชาวอาเลนเหนือในวัย20ปีก็ดวงแตกได้รับบาดเจ็บในช่วงปลีซีซั่นทำให้เขาไม่ได้ลงสนามกับต้นสกัดเลยแม้จะมีรายงานตลอดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาว่านักเตะตกลงเซ็นสัญญาชุดใหม่3ปีแล้วก็ตามแต่ยังไม่ได้มีการประกาศยืนยันจากสโมสรอย่างเป็นทางการเจอแกงก็เคยบอกชื่นชอบผลงานของแบสลีย์มากๆด้วยการที่ปัจจุบันเทนอเล็กซานเดอร์โนกำลังทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในตำแหน่งอินเวิร์ตฟูลแบ็กยังมีความเป็นไปได้ที่ในหัวชาวเยอรมันนะครับจะจับดาวรุ่งรายนี้ให้อยู่กับทีมต่อไปแมนซิตี้มีหนาวลิเวอร์พูลจะได้3ตัวเก่งคืนทัพรับมือซุปเปอร์บิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้แมนซิตี้สถานเลยทีเดียวลิเวอร์พูลรอต้อนรับ3ตัวเก่งแคมแบ็กก่อนบู๊เดือดในซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ในศึกพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้วันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเดอะสแตนดาร์ดชาร์ตสื่อของเกาะอังกฤษรายงานมาว่าลิเวอร์พูลอาจได้นักเตะเก่งหายจากอาการบาดเจ็บมาช่วยทีมถึง3รายก่อนลงเตะซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ในศึกพรีเมียร์อังกฤษที่จะบุกไปเยือนเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ทีมจ่าฝูงในวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนนี้หลังจากจบช่วงพักเบรกทีมชาติโดย3นักเตะลิเวอร์พูลคาดการณ์ว่าจะกลับมาได้ทันในเกมปะทะกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ประกอบไปด้วยไรอันสกาฟเฟนแบกกองกลางทีมชาติฮอลแลนด์ที่เจ็บเข่าเคอร์ติสโจนมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษที่เจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริงและอิบราฮิมโกเนเต้ประกันหลังทีมชาติฝรั่งเศสที่เจ็บแฮมสตริงเช่นกันโดยสถานการณ์ของเกมลิเวอร์พูลมี27คะแนนรั้งอันดับที่2ในศึกพรีเมียร์ลีกตามหลังแมนซิตี้เป็นแค่1แต้มอย่างไรก็ตามหงแดงยังมีนักเตะในบัญชีเดี่ยงอีก4รายก็คือโจโกเมสไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนอันโดโรบสันบาดเจ็บที่ไหล่ตีโอโกอาคันโตนาบาดเจ็บสะโพกและสเตฟานบาเซติกบาดเจ็บที่น่องเข็มทิศชีวิตไม่หวนกลับตำนานลีดรับอยากย้อนเวลาแล้วตัดสินใจย้ายศพลิเวอร์พูลอยากย้อนเวลากลับไปลีโบเยอร์นะครับตำนานกองกลางลีดยูไนเต็ดยอมรับตนเคยปฏิเสธการย้ายไปเล่นให้กับลิเวอร์พูลทันที่ตอนนั้นมีการตรวจร่างกายผ่านกันไปแล้วครึ่งทางแล้วก็ตามระบุเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมหันต์และถ้าอยากย้อนเวลากลับไปได้จะรีบตะคุบโอกาสทองนั้นเอาไว้ในทันทีดาวเตะเลือดผู้ดีในวัย46ปีนะครับที่ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมชาติมอสรัตประเทศในอาณานิคมของสหราชอาณาจักรเคยโด่งดังเป็นผู้แตกสุดขีดสมัยเป็นนักเตะในระดับพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยผ่านประสบการณ์เก็บหลายสโมสรนอกจากลีดแล้วก็ยังมีเวนแฮมและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเป็นต้นย้อนกลับไปในช่วงที่รุ่งโรจน์ลีโบเยอร์ตกเป็นเป้าเสริมทัพของชลัดอูริเย่ตำนานกุนซือผู้ลุ่งลับชาวฝรั่งเศสซึ่งตอนนั้นคุมทีมลิเวอร์พูลเมื่อปี2002นะครับสุดท้ายแล้วนะครับนักเตะกับปฏิเสธย้ายบอลร่วงทัพทั้งที่เกือบที่จะได้สวมชุดหงดังลิเวอร์พูลอยู่มารอมารอโดยลีโบเยอร์นะครับยอมรับว่านั่นคือความเสียใจที่สุดตลอดช่วงชีวิตที่ลดแล่นอยู่ในวงการฟุตบอลอาชีพผมเกือบได้ย้ายไปเล่นให้กับลิเวอร์พูลอยู่แล้วผมผ่านการตรวจร่างกายมาได้ครึ่งทางแล้วแต่มันรู้สึกแบบว่ายังไม่ใช่ช่วงที่เหมาะสมสำหรับผมในเวลานั้นนั่นคือเรื่องที่แย่และเสียใจที่สุดในชีวิตในการเล่นฟุตบอลของผมเลยที่ไม่ได้ย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลตอนนั้นถ้าผมสามารถย้อนเวลากลับไปได้ผมจะทำในทันทีเมื่อย้อนกลับไปผมตัดสินใจผิดพลาดผมรู้ว่าผมใกล้หมดเวลากับลีดแล้วเนื่องจากมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังซึ่งไม่เหมาะสมกับผมดังนั้นผมจึงรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่ผมต้องไปลีโบเยอร์ระบุนะครับเหตุผลที่ลีโบเยอร์นะครับปฏิเสธลิเวอร์พูลเนื่องจากนักเตะต้องอยู่ห่างจากครอบครัวของเขาก็ทำให้เขาตัดสินใจไม่ย้ายไปยังทินแอนเฟลด์และเลือกเซ็นสัญญากับเวนแฮมยูไนเต็ดเพียงแค่6เดือนก่อนจะย้ายไปร่วมทัพสาริกาดงนิวคาสเซิลในปี2003ผมคิดว่าการใช้เวลาอีก5ปีอยู่ทางตอนเหนือมันห่างไกลจากครอบครัวของผมหลังเคยใช้เวลา6ปีกับลีดซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักแต่หลังจากนั้นผมก็ย้ายไปเล่นกับนิวคาสเซิลซึ่งก็อยู่ห่างไกลจากครอบครัวอยู่ดีดังนั้นมันไม่สมเหตุสมผลเลยตำนานสตาร์ลีดยูไนเต็ดเราทิ้งท้ายนิกสุการลิเวอร์พูลกับท่านผู้ชมเป็นรอบ3ของวันที่21พฤศจิกายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้
ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ